สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องไม้ก๊อกนะฮะไม้ก๊อกหรือค็อกนะ CORK ก๊อกนะตัวไม้ก๊อกเนี่ยจริงๆแล้วคือเปลือกของไม้ของต้นโอ๊กนะต้นโอ๊กก็จะมี2สายพันธุ์ก็จะเป็นสายพันธุ์ก็เรียกว่าค็อกโอ๊กกับไลฟ์โอ๊กนะก็จะอยู่แถวเมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นพวกค็อกโอ๊กนะอีกอันนึงก็อยู่ปลูกที่แถบอเมริกานะวิธีการใช้ก็ใช้เปลือกของมันเนี่ย นะต้นไม้มันต้องสัก15ปีนะครับ15 ปีถึง20ปีถึงจะเลาะเอาเปลือกออกมาทำได้นะฮะเพราะต้นโอ๊กนี่มีอายุยืนยาวนะครับเขาก็ถึงเวลาเขาก็พอมันเริ่มหนาเขาก็เลาะออกมาต้นก็เป็นต้นโล่งนะฮะแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอาเปลือกนั้นน่ะทำเป็นไม้ก๊อกนะซึ่งจริงตัวไม้ก๊อกเองก็ใช้มานานแล้วนะฮะเท่าที่อ่านดูก็จะมีตั้ง 2,000 ปีได้นะสมัยโรมันที่ยังใช้เลยเพราะว่ามันเอาเป็นวัสดุแทนหนึ่งเอามาทำเป็นรองเท้าเนี่ยนั่นเองนะหรือบางที่เขาบอกเอาไปทำเป็นทุ่นดักปลาดักสัตว์น้ำอะไรเงี้ยนะฮะที่ได้หาข้อมูลมานะครับทีนี้มาดูของในส่วนของดนตรีกันบ้างนะครับในส่วนของดนตรีเนี่ยไม้ก๊อกเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยนะฮะออกเลยนะครับมันก็จะไว้ใช้กับพวกเครื่องดนตรีอย่างเช่นวูดวินนะอย่างเปลี่ยนก๊อกคอแซกอย่างเงี้ยนะหรืออย่างคลาริเนตเนี่ยอันนี้ปากคลาริเนตเนี่ยฮะมันก็จะหายไปมองเห็นไหมเนี่ยโฟกัสตัวไม่เป็นไรมาดูไว้เบื้องต้นฮะเห็นไหมว่าเห็นหรือเปล่าว่าเนี่ยมันก็ด่างๆอย่างเงี้ยเราต้องทำต้องแกะออกมาหรือแม้แต่ตัวพิคโลก็มีครับเดี๋ยวให้ดูนี่ตรงนี้จะมีอย่างงี้นะฮะพิคโลนะครับก็ตรงนี้จะเป็นไม้ก๊อกเพราะเวลาทำเนี่ยมันก็จะนี่เลือบหลวมนี่คือหลวมนะตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับคือหลักๆ ก็จะใช้ในวูดวินซะส่วนใหญ่หรือเป็นพวกเครื่องบลาสก็จะไว้สำหรับจุดปล่อยน้ำลายนะฮะเอาไว้จุดปล่อยน้ำลายทีนี้พวกฟลุตปิกก็จะมีตรงหัวมันนะฮะหัวข้างในเนี่ยเห็นป่าวะในนี้ก็จะเป็นไม้ก๊อกอันนี้ถูกพันมาแล้วตรงนี้เป็นไม้ก๊อกในถ้าภาพมันไม่ชัดเจนไงต้องขออภัยนะฮะโดยใช้กล้องจากมือถือถ่ายนะครับวันนี้ก็เลยมาอธิบายเรื่องไม้ก๊อกที่ทำมาขายในบ้านเราเนี่ยก็มีหลายไซส์นะฮะเช่นอันเนี้ยอันนี้ก็น่าจะไซส์โอ้โห4.8 นะครับในผมขออนุญาตใช้แบบนิดนึงไหนวะนะ4.8มันก็มีหลายไซส์ครับลองวัดดูเนี่ย6.4นะฮะ6.4 4.8คือนับเป็นนิ้วเอ้ยพูดผิดเป็นมิลนะครับแบบนี่ทั่วไปอันนี้ก็บางหน่อยนะอันนี้ก็0.8มิลอย่างหนาเนี่ยอ่ะเนี่ยให้ดูนะฮะนี่ความหนาของมันนี่อย่างเนี้ยบางนี่ก็แบบบางห่างกันมากนะครับอันนี้0.8มีบางกว่านี้อีกไหนวะหาไม่เจอกิ๊กยังเล่นอยู่เลยเจอละนี่แบบนี้แบบพริ้วบางเลยม้วนมาเลยเนี่ยม้วนได้เลยเนี่ยนะฮะม้วนมาเลยบางทีนี้ก็ไว้พันนู่นนี่นั่นนะฮะเป็นไม้ก๊อกนี่แหละบางกว่าอันเมื่อกี้0.8อันนี้น่าจะสูงมา0.3นะครับแล้วก็มีขนาด1 กว่า1.8เดี๋ยวผมให้ดู1.8มาเลยนี่แหละ1.8นี่มีราคาขาย960 บาทแผ่นหนึ่ง960 บาทนะครับนี่
แบบนี้หรือว่า 1,800 แต่มันขนาดเท่ากันนี่แหละความยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเช็คก่อน10เซนคูณด้วย30เซนนะครับ1ไม้บรรทัดกับอีก10เซนของป้าก็เลยราคาประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะลองไปซื้อมาทำเองก็ได้เลยนะก็เลยจะเอาอันนี้มาไว้เป็นเขาเรียกว่ามาแบ่งปันกันฮะแล้วไม้ก๊อกนอกจากใช้พันคอหรือใช้อะไรอีกบ้างนะอย่างพวกแซกเนี่ยมันก็จะไว้ใช้ลองขีลองคีมหนุนคีขึ้นไปเงี้ยฮะก็ใช้ไม้ก๊อกรองล่างนะครับเพื่อเป็นการตั้งทัชชิ่งด้วยนะครับนะวูดวินซะส่วนใหญ่นะครับใช้วูดวินซะส่วนใหญ่แล้วมีอันนึงคล้ายๆกันก็เรียกว่าไฮคอเทคมันก็ไม่ใช่ก๊อกครับเป็นพลาสติกสังเคราะห์เป็นยางอ่ะเพื่อยางไฮโคเทคนะบางทีสับช่างลิกประเกนสีมันคล้ายๆกันไม่คล้ายๆมันอันเดียวกันนะแต่การใช้งานมันก็ต่างกันนะฮะว่ามันนี่ก็เหมือนกันนี่ไม้ก๊อกอันเดียวกันที่ใส่กระจุกไว้อ่ะอันเดียวกันนะฮะไม้ก๊อกเหมือนกันอันเดียวกันนะครับก็เอาไว้สำหรับใช้ประโยชน์กับเครื่องดนตรีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บนึงอย่างความหนาเนี่ยอย่างถ้าแซกเนี่ยมันก็ใช้อีกขนาดหนึ่งปิคโคโลที่ผมบอกมานี่ก็จะใช้อีกขนาดหนึ่งนะฮะหรือคลาริเนตตรงนี้ก็ใช้อีกขนาดหนึ่งซึ่งมันจะไม่เหมือนกันความหนามันไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็หวังว่าคงจะได้รับรู้ในเรื่องของไม้ก๊อกบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะหวังว่าคงข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์นะเดี๋ยวในชุดต่อไปใน EP ต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการทำการเปลี่ยนไม้ก๊อกนะครับว่าเปลี่ยนยังไงวิธีการยังไงพันยังไงอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไปติดตาม EP ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ